เกิดวันพระฤหัสบดี1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันพระฤหัสในช่วงนี้เป็นไง4ดาบโอ้โหเหนื่อยอยากพักผ่อนอยากพักร้อนอยากจะทำอะไรที่แบบเรียกว่าง่ายๆแสดงว่าเจอปัญหาเยอะเหมือนกันนะคนวันพฤหัสขออีก4ใบเป็นไพ่ดีแล้วกันใบที่2อู2ดาบหัวเรียวหัวต่อเลย4ดาบ2ดาบต้องบอกว่าคนวันพฤหัสในช่วงนี้มีความรู้สึกว่าจะไปทางซ้ายจะไปทางขวาหรือว่าจะตัดสินใจจะทำอะไรใหม่ๆหรือว่าจะไปทางไหนดีมันมีความกังวลหรือทางเลือกมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการงานหรือปรับเปลี่ยนนะครับโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือปรับปรุงอะไรซ่อมแซมอะไรในช่วงนี้เพราะมันมักจะมีของมาพังมาเสียไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเราต้องใช้เงินทั้งสิ้นใบที่3ครับอ่ะแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้6ไม้เท้าหมายถึงชัยชนะหมายถึงความรอบคอบหมายถึงการแก้ไขแล้วได้ดีนะเปลี่ยนงานแล้วได้งานที่ดีนะครับใบที่4ครับ4ไม้เท้าชัยชนะความขยันความอุตสาหะก็ต้องบอกว่าทนสักนิดหนึ่งคนวันพฤหัสแล้วทุกๆอย่างเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้นะครับใบต่อมาครับใบที่5 The Fool ต้อง No Fear ในช่วงนี้ The Fool คือแปลหมายว่าเริ่มใหม่ผชนภัยไม่ต้องเสียดายกับปัญหาเก่าๆความกังวลเก่าๆหรือความรู้สึกอะไรต่างๆทิ้งไปให้หมด The Fool แปลหมายถึงความสุขต้องกล้าที่จะยอมรับอะไรใหม่ๆหรือว่าคิดบวกมองโลกในงานความสุขมองโลกในเรื่องของการเงินแบบความสุขใช้สิ่งต่างๆด้วยความเรียกว่าความสบายใจความสุขความตลกความเฮฮาเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่าคนวันพฤหัสในช่วงนี้จุดเปลี่ยนเยอะเกิดขึ้นกับชีวิตใครบางคนโยกย้ายไปต่างประเทศเลยนะ The Fool นี่คือต่างถิ่นต่างแดนนะครับแต่ถ้าเกิดมีดวงเป็นจริงอาจารย์บอกเลยว่าลุยอย่างเดียวเพราะเดอะฟูลมีพระอาทิตย์อยู่มันแปลความหมายว่าวันข้างหน้าจะประสบความสำเร็จมีความผาสุกได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนทำให้ทุกอย่างดีนะครับความรักมาดูความรักบ้างนะครับต้องบอกว่าจุกจิกการขัดแย้งกันคิดเล็กคิดน้อยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หลายๆคนก็เปลี่ยนเหมือนกันอาจจะเปลี่ยนคู่หรือว่านะครับถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนมุมมองเพราะตัวนี้คือแปลความหมายถึงว่าอาจจะปรับปรุงนะครับแก้ไขซ่อมแซมที่ตัวเราเองหรือว่าคนรักช่วงนี้คนวันพฤหัสเลยมีมักจะเปลี่ยนเสื้อผ้าทรงผมเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนอะไรต่างๆแล้วได้ดีนะครับก็ต้องบอกว่าใช้เลิกในช่วงของตรุษจีนนะครับช่วงนี้นะครับคนโสดมีโอกาสคบรักนะครับออนไลน์พวก2ดาบกับฟูมักจะเรียกว่าโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คคอมมูนิเคชั่นพาให้รู้จักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องวัดใจเหมือนกันเอ๊ะจะสวยจะหล่อจะตรงสเปคกันไหมคุยอะไรถูกโฉลกถูกนะครับแล้วอยากนัดนะครับนัดพบนัดเจอใน2ดาบ The Fool มีเรื่องของนะครับเดทออกเดทหรือว่าความรู้สึกแต่ยังไง The Fool ก็ถือว่าเป็นความผาสุกแต่ The Fool เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับเด็กหรือคนอายุน้อยกว่าหรือผู้ใหญ่ที่ตลกเฮฮานะครับช่วงนี้การเงินของคนวันพฤหัสจึงเข้าซ้ายออกขวาซื้อความสุขทุกๆอย่างซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนของใหม่ให้ได้ความสุขเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าลุยแล้วถึงจะได้ดีในวันข้างหน้านะครับอ่ะ